อันนี้เป็น Yamaha Nmax 155นะคันนี้มาแก้โชคคือคันเนี้ยเดิมเนี่ยคันนี้คือใส่ชุดโหลดของ YS มา 1.5 ไม่พอครับก็ต้องการจะโหลดประมาณ 2.5 หรือประมาณ3อันนี้ผมเซตให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือโหลดทำชุดโหลดให้เรียบร้อยแล้วก็เซตให้ใหม่นะก็คือบังคับระยะยุบให้มันเป๊ะตามที่เราต้องการเลยนะอันนี้ผมว่าต่ำสุดเลยนะในบรรดาแกะที่ทำได้เนี่ยก็คือเหลือยันละระยะเล่นเนี่ยประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็มีช่วงห่างของซีเนี่ยประมาณ10เซนตามสเปคเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เป็นโชคหลังเนี่ยก็เป็นโชคโชบิแล้วก็ปรับเซตใหม่เซตสปริงใหม่แล้วก็เซตโหลดก็คือทำโชคเอามาแต่งโชคเนี่ยให้มันต่ำลงกว่าเดิมด้วยแล้วก็แต่งขาตั้งข้างขาตั้งข้างนี่ก็คือใช้ขาตั้งข้างเดิมแล้วก็เซตองศาใหม่นะไปบังขอช่วยหน่อยมานิดนึงช่วยกดโหลดโชคหน้าหน่อยมาดูโชคการทำงานของโชคหน้านะนี่ความนุ่มประมาณเบอร์นี้นะเห็นไหมครับความนุ่มประมาณเบอร์นี้นี่ค่อนข้างต่ำนะครับผู้เป็นเจ้าของเป็นผู้หญิงนะส่วนข้างหลังก็ประมาณนี้นี่คือช็อตข้างหลังประมาณนี้เลยข้างหลังก็ยังเล่นอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เล่นเลยนะครับแต่ว่าเราต้องบังคับระยะเพราะว่ารถมันค่อนข้างต่ำมากใครสนใจเชิญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าอยากจะต่ำแค่ไหนแล้วต่ำต้องการนุ่มอะไรด้วยก็เชิญได้เราสามารถจัดการเซตโชคให้ในแบบของคุณต้องการได้เลยระยะสูงแค่ไหนก็บอกมานะครับว่าปัญหาติดตรงไหนอะไรยังไงร้านเราเนี่ยคือพร้อมจบเลยไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าหรือโชคหลังเนี่ยเราจะจบให้แล้วก็ชุดขาตั้งข้างอะไรพวกนี้เราสามารถใช้ของเดิมทำได้ทุกอย่างนะครับโชคหลังนี่ใช้ของเดิมทำก็ได้เป็นโชคแต่งก็ได้ข้างหน้านี่คือได้ทุกระบบอยู่แล้วโอเคนะครับร้านนี้เลย FY อะไรแต่งนะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับถามนี่เลย